สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมไปเจออีกหนึ่งการพับกระดาษสุดเฟี้ยวครับเป็นของเล่นที่น่าสนใจมากๆครับไปให้ดึงว่าใครเป็นสายนินจาห้ามพลาดเลยครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้แน่นอนครับอันนี้ผมจะเจอมาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือTikTokนั่นเองครับอันดับแรกเรามาดูก่อนเลยครับว่าเขาทำอะไรครับนี่นะครับดูครับปุ๊บปุ๊บอะไรเนี่ยว้าวเป็นอะไรกงจั่งเหรอผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นแบบของนินจาอะไรประมาณเนี่ยเขาบอกวิธีครับก็เอากระดาษแบบแผ่นเล็กๆแนบเป็นสี่เหลี่ยมครับพับแบบนี้แบบนู่นอย่างนี้นะครับพับเสร็จปุ๊บก็ทำมาอะไรบ้างกี่อันเนี่ยแปดอันแปดอันแล้วก็เอามาต่อกันง่ายๆนี่เห็นไหมจะเลื่อนได้อย่างนี้ครับไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเรื่อยและเรื่อยๆครับฟึ๊บเรียบร้อยเสร็จจบทำไปเลยวู้ว้าวง่ายจังเจ๋วป่ะดูง่ายเนาะใช่เห็นใน TikTok มันดูง่ายไงทำมาทำจริงอ่ะโอ้ยผมว่ามีครึ่งชั่วโมงครับแต่อันดับแรกเลยเนี่ยไอ้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนอะไรด้วยถ้าคนดูนารูโตะน่าจะรู้จักนะกงจักรไหมเรียกว่ากงจักรไหมไม่รู้นะอะไรก็ตามไปแหละมันดูน่าสนใจดีมันแบบเปิดเข้าเปิดออกได้ด้วยครับถ้าอย่างนั้นจะรออยู่ใหญ่แล้วไปลองพับกันดูดีกว่าครับผมก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงออกมาได้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับไปลุยมาครับตรงนี้ครับในขั้นแรกเราก็ต้องเลือกกระดาษมา2สีนะครับคือเอาสีแบบหวานเหลืองอะไรแล้วกันเป็นแบบว่ามุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นออกแนวพาสเทลเนาะเป็นชมพูกับเหลืองนะครับทีนี้ครับในคลิปวิดีโอที่เราดูเมื่อกี้เขาใช้เป็นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับจัตุรัสเล็กๆเลยนะครับจริงๆตรงนี้ขนาดมันแล้วแต่นะครับเราจะทำขนาดใหญ่มากก็ได้ใช้ A4 8ใบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เยอะมากเลยนะเป็นของเล่นแล้วมันก็อาจจะใหญ่เกินไปผมว่าเอาแบบประมาณใกล้เคียงในคลิปวิดีโอนั้นแต่จะใหญ่กว่านิดนึงก็ได้นะครับขั้นแรกเราก็ต้องทำกระดาษให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนครับก็ง่ายๆเนาะอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับก็พับเข้ามาปุ๊บตรงนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะพอได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้แล้วเราก็ทำอันเนี้ยแบ่งเป็นสี่ท่อนไปเลยนี่ก่อนใช่ไหมแล้วก็พับให้มันเป็นสี่ทางแล้วเราก็ตัดตามรอยได้เลยนะพับขึ้นตรง1แล้วก็พับมาซ้ายขวาอีก1อย่างงี้แล้วก็ตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมล่ะปุ๊บเรียบร้อยครับตรงนี้ก็เหมือนที่บอกนะครับจริงๆไม่ต้องใช้คัตเตอร์ก็ได้ครับใช้ไม้บรรทัดใช้กรรไกรอะไรก็ได้แต่มันจะไม่สวยไงถ้าคัตเตอร์เนี่ยมันจะตรงเรียบอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำทั้ง2แผ่นเลยโอเคเรียบร้อยครับได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสมาทั้งหมด8ชิ้นแล้วครับทีนี้ก็ไม่ต้องมาไล่พับกันแล้วครับบอกกันออกก่อนเดี๋ยวจะมองไม่ชัดกันนะในการพับตรงนี้นะครับขั้นแรกได้สี่เหลี่ยมอันเล็กนี่นะครับเราก็พับคล้ายๆเมื่อกี้เลยครับพับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมข้างในอีกทีครับมันจะได้มองเห็นชัดๆนะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็พับไปซ้ายขวาอีก1นะครับเวลาทำมันจะมีตัวบอกนะครับอันนี้เราก็ให้พับครึ่งขึ้นไปครับให้มันเป็นสามเหลี่ยมนี่พับเข้าเลยการที่เราพับครึ่งการที่เราพับสี่แฉกว่าอย่างนี้แล้วมันทำให้ง่ายไงมันมีตัววัดอยู่ว่าอ๋อโอเคครึ่งหนึ่งตรงนี้พับขึ้นมาถึงตรงนี้อย่างนี้นะครับอ่ะพอได้เป็นบ้านความหัวอย่างนี้แล้วก็พับปิดเข้ามาครับปุ๊บจากนั้นก็จับด้านหลังนี่นะพับลงมาครึ่งหนึ่งตรงนี้ปั๊บพับลงมาอันนี้เพื่อให้มันเป็นรอยมาร์กไว้เฉยๆนะครับให้เป็นรอยอย่างนี้นะสองข้างเห็นไหมแล้วก็กดลงไปเปิดออกมาครับแล้วกดลงไปอย่างนี้ชึบแล้วก็จับมุมสองข้างมาชนกันปั๊บอย่างนี้โอเคไหมไม่งงนะข้างในต้องเปิดมาอย่างนี้นะครับนี่ไม่งงนะไม่งงนะเราก็ทำแบบนี้ไปทั้งหมด8อันเลยครับโอเคเรียบร้อยครับนี่ก็ได้มา8ชิ้นแล้วนะครับทุกชิ้นจะเป็นอย่างนี้นะนี่เหมือนตัววีอย่างนี้นะครับ8ชิ้นเลยนี่จากนั้นวิธีการใส่เข้ากันดูให้ดีนะครับเราเอา2สีมาก่อนเดี๋ยวทำไปก่อนนะเราเอามา2สีนะครับสีละอันนะครับนี่วิธีการจับใส่แบบนี้นะครับนี่มันจะมี2ด้านครับด้านทึบกับด้านที่เปิดเป็นสามเหลี่ยมนะเอาด้านนี้ขึ้นนะเอาด้านที่แบบเปิดขึ้นอย่างนี้นะถ้าด้านขึ้นอย่างนี้มันใส่ไม่ได้ถูกไหมมันอย่างเงี้ยหน้าหมาป่าเนี่ยให้หน้าหมาป่าอย่างนี้ปุ๊บด้านนี้ขึ้นอย่างนี้นะครับอีกด้านนึงก็จับแบบเดียวกันเช่นกันครับให้ขึ้นอย่างนี้นะจับเหมือนกันเลยขึ้นอย่างนี้เอาซ้อนลงมาอย่างนี้ครับซ้อนลงมาอย่างนี้แล้วก็พับแหลมๆอย่างนี้ลงไป2ข้างพับเข้าไปข้างในครับมับนี่ตรงนี้มันจะเฉียงมาตามรูปมันเลยนะครับปึ๊บนี่ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะเคลื่อนได้เห็นไหมอย่างนี้ครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบวงครับต้องสลับสีด้วยนะตอนนี้เมื่อกี้สีเหลืองใช่ไหมต่อไปก็ต้องเป็นชมพูจับให้แบบเดียวกันนะครับให้แบบเดียวกันใส่ลงไปปึ๊บแล้วก็พับต่ออย่างนี้
นะครับซึ่งตรงนี้ที่ผมลองเล่นดูอ่ะเราซึ่งตรงนี้ที่ผมลองเล่นดูนะเราสามารถปรับระดับความฝืดได้นะถ้าเราพับตรงนี้แน่นมันก็จะฝืดหน่อยถ้าเราพับไม่ค่อยแน่นมันก็จะหลวมหน่อยเนี่ยสองอันนี้ต่างกันเห็นไหมดูอันนี้จะฝืดหน่อยเห็นไหมติดๆอันนี้จะหลวมเห็นไหมถ้าจะให้แบบเข้าออกง่ายๆก็หลวมก็ได้นะแต่ถ้าอยากได้กระชับแข็งแรงก็แน่นหน่อยอันนี้แล้วแต่ครับแล้วแต่ทำเลยทำครั้งแรกเหมือนกันผสมผสานไปแล้วกันนะต้องไว้แค่ว่าเราใส่จะใส่ผิดก็พอนะครับให้เป็นด้านเดียวด้านนี้นะถ้าเมื่อเราใส่ผิดด้านอย่างนี้นะปุ๊บเนี่ยมันก็พับไม่ได้ไงใช่ไหม จิมก็รู้มันน่าจะคอมเมอร์สเรียนรู้อยู่แล้วนะครับมาและอันสุดท้ายนี่นะครับเข้ามามันก็ต้องใส่ทั้งสองด้านเลยแหละพูดง่ายๆก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยครับและปลายของอันสุดท้ายก็ต้องเอาอันแรกสอดเข้าไปใหม่นี่มันจะลงล็อกพอดีอย่าให้ไปทับอันฝั่งนู้นนะอันที่ใส่ตอนแรกด้วยก่อนไหมอย่าไปทับนะเปิดออกมาถ้าไปทับมันติดนะครับเอาไม่ออกนะอิงโอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับคือดอกบัวเฮ้ยอะไรอะดอกบัวเอ้าก็เห็นกงจับเป็นดอกบัวไงภาพอะไรของผมอะมาทีนี้มาลองดูนะครับว่ามันจะสามารถฮุบมาเป็นดาวกระจายไม่ใช่ดาวกระจายกงจับแบบในคลิปวิดีโอนั้นหรือเปล่านะครับดูมาฮุบเข้ามาไหนอะเขาต้องจับยังไงครับเขาต้องจับเข้ายังไงจับเข้ายังไงมันไม่เข้ามาพร้อมกันทุกด้านมันเหมือนไปใครไปมันเฮ้ยนี่ได้อยู่แสดงว่าอันเนี้ยผมจับแน่นเกินไปนะครับคือมันต้องแบบขยับนิดนึงหรือว่ามันต้องทำเรื่อยๆก่อนนี่เฮ้ยแต่เฮ้ยเจ๋งอ่ะมันเป็นอะไรที่ดูง่ายนะแต่ว่ามันเป็นความสมดุลความแบบทุกด้านเท่ากันหมดและสามารถเข้าออกได้อย่างเหลือเชื่อนะครับยอดได้จริงๆครับแล้วถ้าเราจะเปิดออกเหมือนเราต้องแบบค่อยๆไล่เปิดทีละอันอย่างเงี้ยนะมันไม่สามารถแบบจับที่เดียวแล้วก็แบบเปิดฟุบขึ้นมาได้เลยอะไรเงี้ยนี่ได้ว้าวเจ๋งครับตรงเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ากระดาษของผมมันน่าจะอ่อนไปหรือเปล่านะถ้าจะให้มันเฟี้ยวนะผมว่าน่าต้องใช้ที่กระดาษที่มันแข็งขึ้นมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเอาใหม่อีกรอบนะเวลาเข้าเหมือนแบบค่อยๆขยับเข้าอย่าผีผามค่อยขยับเข้าก็ถือว่าพอได้อาจจะไม่ 100% เหมือนในคลิปวิดีโอนั้นแต่ก็ทำได้จริงครับออกมาเป็นกงจักรพิฆาตมันเดี๋ยวเราโยนให้มันหมุนดูนะมันจะเฟี้ยวแค่ไหนนะเฮ้ยปุ๊บ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 ว้าวเยี่ยมครับเยี่ยมผ่านอันนี้ลองดูใหม่ถ้าเกิดเราเป็นกลมๆแบบนี้โยนไปมันจะเป็นกงจักรออกมาหรือเปล่านะครับลองดูสิไม่เป็นครับมันต้องเราจับเองเลยอย่างนี้ไม่เป็นก็เป็นกลมๆธรรมดานะครับอย่าเป็นกงจักรต้องหุบเข้ามาครับเฮ้ยโอ้ยในชีวิตจริงสมมติเป็นอาวุธนะกว่าจะไปกงจักรอย่างนี้โดนศัตรูฆ่าตายก่อนมาครับเนี่ยเออแต่พอเป็นกงจักรแล้วเฟี้ยวมากเลยนะดูการหมุนมันว้าเจ้าอู้เย้เราลองไปหมุนแบบสโลโมชั่นดูกันดีกว่านะครับว่าจะเฟี้ยวขนาดไหนเป็นไงล่ะเฟี้ยวปะเล่าอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะครับเพราะกงจักรยังไงก็คือกงจักรครับแต่นี่เอาเข้ามันติดตรงเอาเข้าออกนี่แหละมันจะยากหน่อยนึงนะปึ๊บๆเดี๋ยวเข้าไงเนี่ยเอ้างงๆปึ๊บไอ้นี่ครับกงจักรก็คือกงจักรครับเฮ้ยๆๆๆนี่ถ้าปลาโดนคอนี่บาดคอขาดเลยมึงอย่าดูดิหยอกเออตรงนี้นะผมมาลองมองดูมันมีวิธีเล่นแบบสปินเนอร์ได้นึกออกไหมสปินเนอร์เราจะปื๊ดนั้นแล้วก็โยนรับใช่ไหมอันนี้ก็ได้ดิแล้วก็หมุนเองได้เราโยนหมุนอย่างนี้แล้วก็รับนึกออกไหมเนี่ยสมมติเราโยนเอ้ยได้ว้าวได้เฮ้ยเจ้าต้องยืนเล่นดีกว่าต้องยืนเล่นจะได้ดูแบบสโลโมชั่นเฟี้ยวๆด้วยครับเจ้า
มากครับกงจักรอันนี้ครับน่าจะนะน่าจะเรียกว่ากงจักรนะครับหรือว่าใครดูนารูโตะน่าจะมีอาวุธชิ้นนี้นะผมไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนพวกนี้นะแต่ว่าเห็นใน TikTok มาแล้วเฮ้ยเฟี้ยวดีนะแล้วก็ในต้นคลิปวิดีโอนะครับนี่ครับเห็นไหมมันมีเป็นมีดที่เป็นเหมือนมีดนินจาอยู่ข้างหลังอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมไปหาวิธีพับก่อนนะถ้าเกิดมีเดี๋ยวผมจะนั่งแกะแล้วเอามาสอนเพื่อนๆแบบช้าๆชัดๆแบบนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากที่จะพลาดวิดีโอการพับกระดาษสุดเฟี้ยวแบบนี้ทำไงนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไงครับกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเวลาผมลงด่วนเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตอนนี้ผมได้สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับเป็นเพลย์ลิสต์การพับกระดาษนะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องการพับกระดาษเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์นั้นของผมได้ครับผมได้รวบรวมวิดีโอการพับกระดาษของผมทั้งหมดไว้ในนั้นหรือง่ายๆกว่าที่คำว่าการ์ดตรงนี้เลยครับไปดูก่อนก็ได้ว่าผมเคยสอนพับอะไรมาแล้วบ้างนะครับแล้วอยากให้ผมมาสอนอะไรอีกบอกมาครับพิมพ์บอกมาใต้วิดีโอนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปดูแล้วไปหาวิดีโอมาแกะสอนแบบนี้ครับช้าๆชัดๆดูจบปุ๊บทำเป็นปั๊บแน่นอนครับโอเควันนี้เป็นที่นะครับการพับกระดาษสุดเฟี้ยวครับเป็นกงจักรนารูโตะคันเทพไม่รู้ผมเรียกว่าอะไรนั่นแหละนะเนี่ยโอเคนะครับสวัสดีครับตายจะเถอะอย่าอยู่เลยเฮ้ยจุ๊บๆๆโอ้ยังเฟี้ยวอ่ะ